แกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานเนี่ยนะครับหรือว่าคปพ.เตรียมที่จะยื่นหนังสือไม่ใช่หนังสือธรรมดาคุณณวินดากับท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับถึงนายกรัฐมนตรีนัดหมายกันในวันพรุ่งนี้ก็คือ10 นาฬิกานะครับจะไปยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กพร.ฝั่งตรงกันข้ามกับประตู4ทำเนียบรัฐบาลครับโดยเพื่อให้ยับยั้งการให้ข้อมูลเท็จของกระทรวงพลังงานที่ได้ระบุไปว่าคปพ.นั้นเห็นชอบด้วยที่ไม่ต้องให้มีการแก้ร่างกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง2ฉบับแล้วซึ่งเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์แกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปพ.เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความลงไปใน Facebook ถึงกรณีที่พันเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ไปเมื่อวานนี้นะฮะก็คือ23พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีการระบุความตอนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานพูดเนี่ยบอกว่าโดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีสั่งให้ไปหารือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าควรจะแก้ไขกฎหมายอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาสนช.ส่งตัวแทนส่งที่ปรึกษาบางคนอยู่ในคปพ.มาร่วมประชุมและเห็นว่าไม่ต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มอีกจากที่กระทรวงเสนอไปเพียงแต่หากต้องปรับระเบียบอะไรก็ให้ออกประกาศโดยคณะกรรมการปิโตรเลียมได้ซึ่งข้อความนี้แหละครับทางด้านของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานเองเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่ายืนยันนะครับว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จครับซึ่งผู้แทนกระทรวงพลังงานได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม2514แล้วก็พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม2514ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน4คนให้ไปเข้าร่วมประชุมหารือกันจริงและมีกรรมธิการ1คนอยู่ในเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปพ.ด้วยซึ่งก็คือท่านหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับค่ะซึ่งต่อมานะคะหม่อมหลวงกรกสิวัตรก็ได้แจ้งให้คปพ.ทราบมาตลอดนะคะว่าผลการประชุมผ่านไปหลายครั้งแต่ผู้แทนกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ตอบสนองในการแก้ไขกฎหมายแม้แต่มาตราเดียวโดยอ้างว่าได้รับนโยบายให้มาชี้แจงทำความเข้าใจไม่ได้มีหน้าที่ทบทวนหรือว่าแก้ไขกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโดยจากท่าทีดังกล่าวข้างต้นนะคะจึงเป็นผลทำให้ผู้แทนจากกรรมธิการของสนช.ทั้ง4คนยื่นหนังสือแล้วแถลงในที่ประชุมว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานทั้ง2ฉบับพร้อมทั้งขอให้ผู้แทนกระทรวงพลังงานลงนามรับทราบหนังสือดังกล่าวด้วยแต่ผู้แทนกระทรวงพลังงานกลับแสดงความไม่พอใจแล้วก็ปฏิเสธนะคะที่จะลงนามรับหนังสือดังกล่าวและยังมีข้อสงสัยว่าไปรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแอบอ้างว่าตัวแทนคณะกรรมการของสนช.ซึ่งมีตัวแทนคปพ.เข้าร่วมนั้นเห็นชอบในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเพื่อจะมาเป็นเหตุอ้างในความชอบธรรมที่จะนำกฎหมายดังกล่าวทั้ง2ฉบับไปผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ซึ่งใน Facebook ของอาจารย์ปันเทพเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นโชคดีที่หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีเนี่ยได้บันทึกเทปการประชุมทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานครับดังนั้นถ้าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำผลสรุปที่เป็นเท็จเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบนะครับกับผลของการกระทำนี้ต่อไปด้วยและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยอาศัยการอ้างอิงที่เป็นเท็จเนี่ยต่อไปก็ต้องรับผิดชอบนะครับเป็นทอดๆด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคำแถลงที่เป็นเท็จนี้มีนัยยะสำคัญต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปยื่นหนังสือด่วนที่สุดครับถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อยับยั้งการใช้ข้อมูลเท็จของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนัดหมายแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับวันพุธที่25 พฤศจิกายนเวลา10 นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กพร.ฝั่งตรงกันข้ามกับประตู4ทำเนียบรัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวนี้ครับ